สวัสดีค่ะช่องนี้โชว์ไข่จะมาแกะซูชิโรยำสาหร่ายไข่กุ้งเขาบอกว่าเพิ่มสาหร่าย 30% หน้าตาเป็นแบบนี้ราคาเท่าไหร่แล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วซูชิ27 บาท27 บาทอ่ะนี่ตาอีซี่โกตาอีซี่โกนะคะแล้วแกะยังไงมันก็จะมีวิธีแกะให้เราอยู่นะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราต้องหาไอ้ตัวที่มันจะดึงได้อ่ะโอ้ยเขามีนี่ไงตัวที่มันจะดึงเปิดออกมาเราก็ต้องแกะอย่างเงี้ยค่ะจริงมันนี่อย่างงี้ใช่ไหมแกะปุ๊บทีเราก็คลี่ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้เริ่มเห็นนะเห็นเนื้อข้าวแล้วแต่ข้าวอันนี้มันยังอยู่แยกกับสาหร่ายมันยังไม่ได้ห่อสาหร่ายนะคะเวลาเราจะกินเนี่ยเราก็ต้องห่อกับสาหร่ายด้วยที่จะไปห่อกับสาหร่ายจะทำยังไงเราก็เปิดตรงนี้ค่ะนี่มันที่เป็นเลข2เนี่ยมันบอกเราว่าเป็นเลข2อยู่เนี่ยเป็นเลข2นี่นะคะเปิดยังไงคะนี่มันจะทำไอตัวซองพลาสติกเนี่ยเปิดไว้ให้เราอยู่แล้วเราก็ฉีกซองพลาสติกเนี่ยออกมันจะเห็นสาหร่ายแล้วพอเจอสาหร่ายใช่ไหมคะเราก็กลิ้งข้าวเนี่ยไปทับสาหร่ายเสร็จปุ๊บทีนี้เป็นไงห่อได้เลยค่ะห่อเลยข้าวมันเหนียวใช่ไหมคะข้าวซูชิญี่ปุ่นเนี่ยมันเหนียวมันก็จะติดกับสาหร่ายเราก็ม้วนเลยม้วนห่อข้าวไปกับสาหร่ายปึ้งเป็นไงคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับทานกินได้แล้วนี่มันก็จะกลายเป็นข้าวห่อสาหร่ายมันในร้านอาหารญี่ปุ่นเลยแต่เราห่อเองลองกินดูอร่อยสาหร่ายกรอบอยู่ต้องกินเลยถ้าเดี๋ยวสาหร่ายจะไม่กรอบจะไม่อร่อยมันจะเหนียวขอบคุณค่ะ